สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีช่วงนี้ฮะโควิด19ทุกภาคส่วนเราได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวสักพักตอนกินจะต้องเปิดหน้ากากนะฮะตอนนี้ขอใส่ไว้ก่อนแล้วกัน คุณคิดดูถ้าคนมีรถเบนซ์คนมีอัลพาร์ทคนมีรถหรูๆทำบริษัทแบบว่าลิมูซีนนะอัลพาร์ทเอ่ยเบนซ์เอ่ยถ้าต้องปิดตัวลงพนักงานหลายๆคนจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนฮะวันนี้คุณดูนะฮะว่าเขาบอกวันหนึ่งนักท่องเที่ยวไม่มารถพวกนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยิ่งทุกคนกักตัวอยู่ในบ้านรถพวกนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลยเพราะไปไหนมาไหนไม่ได้แต่คุณใครคิดเร็วใครทำเร็วมันจะได้ผลมากกว่าจากคนที่เป็นเจ้าของรถมีทั้งหมดกี่คันนะฮะรถทั้งหมดตอนนี้มีจำนวนหนึ่งดีกว่าครับผมประมาณพูดเยอะประมาณ20-30 คันโอ้ไม่น้อยเนาะเยอะนะบริษัทหนึ่งนะฮะขอต้อนรับคุณคิมและทีมงานจากร้านครัวเรายุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูแบบไม่หยุดเลยครัวเรายุ่งร้านอาหารเพิ่งเปิดมาได้กี่วันฮะ3 สัปดาห์ครับ3 อาทิตย์เท่านั้นเปิด3 อาทิตย์ซึ่งแปลกเมื่อก่อนนี้คุณมีพนักงานในบริษัทของคุณบริษัทลิมูซีนกี่คนถ้าเป็นออฟฟิเซอร์ธรรมดาครับอยู่ที่25แล้วก็คนขับก็25ครับก็ประมาณสัก50 คนแน่นอนวิกฤตอย่างนี้ตั้งแต่มกราคมนักท่องเที่ยวหายใช่ครับเริ่มหายเรื่อยๆเลยเริ่มหายเรื่อยจนยอดใช้รถของคุณไม่มีเลยตกเหลือวันละไม่ถึง10 งานค่ะเหลือจากเมื่อก่อนวันละกี่งานฮะ100-200 งานเลยค่ะจากเมื่อก่อน100-200 งานโอ้โหเมื่อก่อนวันละ100-200 งานต่องานวันนะฮะว่าลิมูซีนไปที่รับจากที่ไหนมาบ้างสนามบินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามบินเข้าที่บ้านเข้าที่พักหรือก็สนามบินส่งโรงแรมหรือโรงแรมส่งสนามบินครับค่ะคือบริการอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ครับก็วิ่งกันทั้งวันน่ะก็วิ่งกันทั้งวันก็จะมีไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมารถเราเป็นวันไปอย่างเงี้ยครับค่ะเอาง่ายเมื่อก่อนวันนึงเนี่ย100-200 งานมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาปุ๊บเหลือไม่ถึง10 งานจนณวันนี้เหลือกี่งานฮะวันนี้ล่าสุดวันนี้เหลือ4ค่ะวันนี้เหลือ4 งานแล้วอัตราการลดลงแต่ลดลงเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้เลยเรายังมองไม่เห็นภาพของเดือนพฤษภาดีกว่าครับเพราะเดือนเมษายังคงมีนิดหน่อยประปรายครับตามที่คุณเมย์บอกคือตอนแรกก็มีจองมาเยอะค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยแคนเซิลลงไปเรื่อยๆตั้งแต่เปิดบริษัทมากี่ปีฮะ10 ปีแล้วครับ10ปีเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมก็จะมีช่วงที่เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนาะครับตอนช่วงนั้นก็จะมีเป็นแค่พักครับอันนั้นคือเรารู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ครับแต่อันเนี้ยด้วยวิกฤตแบบเนี้ยโรคระบาดมันไม่รู้เลยว่าจะจบเมื่อไหร่ค่ะแล้วตอนนั้นยังสามารถหลีกเลี่ยงไปที่อื่นได้ใช่ครับใช่ครับแต่นี่มันไปไหนก็ไม่ได้เลยก็เลยวิกฤตหนักครับในที่สุดคุณก็เลยว่าอ่ะ2 อย่างไล่พนักงานออกแล้วถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยกลับมากันใหม่ตอนที่ทุกอย่างมันพร้อมกับอีกอย่างที่บอกเราจะเก็บไว้ทุกคนหมดเลยแต่เราจะต้องหารายได้ให้ตัวเองครับถูกต้องครับหมายถึงพนักงานทุกคนคุณ50ทุกคนยังต้องอยู่หมดตอนนี้ก็ต้องอยู่หมดครับเพื่อปากท้องของทุกคนครับเราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปครับก็ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับไม่ต้องการมีการเลิกจ้างของพนักงานทุกคนจริงเพราะว่าเราเข้าใจหัวอกของคนทำงานเนาะเรามาด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันครับณตอนนี้ทีนี้แล้วไอ้ความคิดไอเดียในการทำอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากบุ๊กิ้งเราลดลงค่ะแล้วก็เราก็ว่างแล้วบวกกับพ่อคนขับอะค่ะเขาทำกับข้าวเป็นกันอยู่แล้วก็เลยทำกินกันเองเล่นๆค่ะอ๋อว่างไม่ได้ออกไปตามที่ต่างๆทำกับข้าวในออฟฟิศนี่แหละใช่ค่ะเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยคนนี้มีความสามารถอย่างงู้นคนนี้ความสามารถอย่างนี้แล้วพอทุกคนลองกินอร่อยค่ะก็เลยลองขายในโฮมออฟฟิศปรากฏว่าขายได้ค่ะขายได้คือเอาง่ายๆคือทุกคนเนี่ยแน่นอนแล้วที่สำคัญรถเราก็มีคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อสมมติขอบอกมีคนบอกฉันมาเมื่อก่อนมีคนส่งไปให้ฉันกินที่ข่าวใส่ไข่ปรากฏอร่อยมากข้าวผัดปูจริงเหรอก็จะมีคนเอารถเบนซ์รถอาพาร์ทนี่ไปส่งให้คุณกินที่บ้านดีกว่าให้รถมันจอดอยู่เฉยๆนี่อย่างมายงชิดของคุณนี่เขาบอกอร่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะได้ปรากฏว่าจุดเริ่มต้นคุณก็เลยเริ่มเห็นเวในฐานะผู้บริหารครับคุณก็เอาละเรายังอยู่กันครบอย่างเงี้ยครับ
พนักงานขับรถ50คนครับคุณมีหน้าที่รับส่งอาหารใช่ครับแล้วที่เหลือล่ะคนที่รับเป็น AE เลยรับบุ๊กกิ้งคือตอนนี้ด้วยพื้นฐานของบริษัทครับก็จะมีทีม reservation ทีม customer service แล้วก็เป็นทีมจัดรถนะครับเราก็เลยผันตัวเองมาเป็นคนรอรับบุ๊กกิ้งอาหารแทนก็คือมารับบุ๊กกิ้งรออาหารแทนบุ๊กกิ้งรถว่าใครจะไปวันไหนยังไงรับเป็นบุ๊กกิ้งอาหารแทนค่ะแต่ละแผนกมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างแล้วก็ customer service ก็จะเป็นคนคอยตอบไลน์เป็นแอดมินแทนโอ้โหดีนะช่วยกันดีจังเลยเซนเจอร์ผ่านทาง Facebook อย่างเงี้ยครับผมจัดคิวแล้วก็จัดคิวอาหารใช่บัญชีก็จะมาวางระบบในเรื่องของการจัดพรุ่งนี้เราจะซื้ออะไรดูสต็อกว่ามันพรุ่งนี้จะต้องซื้อเท่าไหร่แล้วเตรียมเก็บไว้ได้กี่วันทุกคนยังอยู่ครบหมดถูกต้องครับตอนแรกในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมันใช้เวลาเยอะไหมที่ทุกคนจะทำความเข้าใจธุรกิจใหม่อะธุรกิจใหม่แล้วครับจริงๆไม่ยากครับเพราะว่าพื้นฐานของทุกคนเขามาอยู่แล้วในเรื่องของการดูไม่ว่าจะเรื่องบัญชีเรื่องของการแอสไซน์ในเรื่องของการค่าใช้จ่ายแล้วก็พี่ๆคนขับเขารู้เส้นทางอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องของการตอบเป็นแอดมินดีกว่าก็ได้อยู่แล้วมีสกิลด้านนั้นอยู่แล้วใช่ครับเราก็เลยผ่านมาว่าเราจะมานั่งรอบุ๊กกิ้งที่มันเป็นลิมูซีนในช่วงเวลานี้ทำไมผมมองว่าให้มาดูบุ๊กกิ้งที่ณปัจจุบันดีกว่าที่มารอรับอาหารยังไงครับคุณจะเชื่อไหมคนที่คุยกับเรามาเนี่ยรายได้เขาต่อปีนะ70-100ล้านนะอินคัมต่อบริษัทเข้าบริษัทคนเนี้ยปีนึงอ่ะ70-100ล้านไม่ได้เลยก็ต้องมี60-70ล้านถูกต้องครับนั่นคือไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างช่วงพีคที่ผ่านมาก็เป็น100กว่าล้านใช่ครับค่ะอยู่ดีๆปุ๊บข้าวกล่องละเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นข้าวผัดปูตอนนี้มันเขาเรียกถ้าเป็นพ่อครัวเขาบอกว่าเป็นเมนูพรีเมียมเนาะแล้วเขาจะไปคัดสรรแบบเนื้อปูมาอย่างดีครับชิ้นใหญ่120บาทก็120บาททุกวันนี้จะต้องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนทั้งบริษัทกำไรไม่ต้องไปพูดถึงเอาแค่ในแต่ละเดือนเนี่ยพอให้ทุกคนจ่ายเงินเดือนพนักงานมีเงินเดือนจ่ายพนักงานกันหมดเลยอาชีพอย่างเช่นพ่อครัวล่ะหามาจากไหนอ๋อพ่อครัวเหรอครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันตัวพี่สนธิเองอันนี้นี่คือพ่อครัวเลยสวัสดีค่ะครับผมแหมยืนนิ่งๆนึกว่าหุ่นเราแบ่งเป็นพ่อครัวของข่าวครับพ่อครัวของข่าวคือพี่สนธิเขาจะมีผมก็เพิ่งมาทราบว่าเขามีเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งมาก่อนก็มาขับรถร้านอาหารตามสั่งมา7ปีโอ้ค่ะแล้วตอนนั้นก็เลิกไปแล้วมาขับรถดีกว่าแอร์มันเย็นไม่ต้องอยู่หน้าเตานะแล้วก็เลยต้องเอาอาชีพเก่าเนี่ยกลับมาทำอีกครั้งนึงของใหม่เนี่ยนะใหม่อยู่ไหนฮะใหม่ก็คือพี่คนนี้แหละที่เห็นเขาทำครัวอยู่ในออฟฟิศนี่แหละแล้วก็ลองกินกันแล้วอร่อยใช่ครับคนนี้เลยมันจุดเริ่มต้นเลยไอเดียทุกอย่างเคยเปิดบริษัทมาก่อนเปิดร้านอาหารตามสั่งเปิดร้านอาหารตามสั่งเปิดอยู่ที่ไหนสิงห์บุรีสิงห์บุรีตอนนั้นขายอาหารอะไรก็ขายอาหารตามสั่งแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรอยู่ในห้างด้วยครับค่ะแล้วตัวเองแสดงว่าเคยทำมามีประสบการณ์มานานพอสมควรวันหนึ่งดีกว่าเราไปตกงานพอสอนี้ใช่ไม่รู้ว่าจะหาได้เมื่อไหร่ด้วยนะฮะคุณฮะตกงานพอสอนี้ไม่มีใครการันตีคุณได้ว่าคุณจะหางานได้เมื่อไหร่คุณดูนะฮะอันนี้บริษัทที่เขามีอินคัมเป็นร้อยล้านนะฮะวันนั้นปุ๊บผัดเมนูอะไรให้ผู้บริหารกินก่อนอย่างแรกที่เขาบอกว่าอร่อยนี่เลยไก่ผัดพริกเกลือก่อนเคยทำขายมาแล้วครับก็คือเอาไว้ใกล้ปากนิดนึงคือเราทำกินกันในพนักงานก่อนครับแล้วก็ผู้บริหารก็ลองมาชิมดูครับก็ผู้บริหารก็บอกว่าโอเคอร่อยก็ให้ทำเมนูอื่นเรื่อยๆครับค่ะนี่พ่อครัวอาหารคาวใช่ครับเขาต้องแบ่งครัวด้วยนะอาหารคาวอาหารหวานนี่คุณดูต้องบอกนะคิดเร็วทำเร็วต้องเป็นระบบเป็นรับผิดชอบอาหารคาวตอนนี้มีกี่เมนูแล้วก็มีอยู่ประมาณเกือบ20เมนูเกือบ20เมนูเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกหนึ่งคนฝั่งนู้นเลยชื่อพี่ยศเวศนะครับยศเวศคนนี้ทำไมมารับผิดชอบครัวอาหารเป็นพวกของหวานเป็นของหวานครับไปเห็นอะไรในตัวเขาคือผมก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนตอนสิ้นปีครับเขาทำบัวลอยไข่หวานให้เรากินแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากๆเลยว่ะโคตรอร่อยครับต้องพูดอย่างนี้ครับโคตรอร่อยใช่พอสืบไปสืบมาครับเข
ขามีร้านขายอยู่ที่อุตรดิตถ์ร้านขายบัวลอยไข่หวานอยู่อุตรดิตถ์เหรอขออนุญาตถอดนะฮะไม่ต้องด่ามากนะฮะจะกินฮะคือยังทำอยู่ไหมทำเชิญค่ะแฟนทำอยู่ครับแฟนทำอยู่ก็ยังขายที่อุตรดิตถ์ก็ยังขายบัวลอยไข่หวานตัวพี่เองก็มาขับรถลิมูซีนก็แบ่งหน้าที่กันทำงานโอ้โหแล้วคุณได้ไอเดียในการทำไอ้บัวลอยไข่หวานมานำเสนอผู้บริหารตอนไหนตอนที่เกิดอาหารคาวก่อนหรือว่าคุณเกิดก่อนก็ไอเดียแล้วครับก็เกิดอาหารคาวก่อนอาหารคาวก่อนปุ๊บเฮ้ยเรามีของดีนี่หว่าอาหารหวานก็เลยไปนำเสนอเลยโดยที่ผมทำบัวลอยไข่หวานได้โอ้โหอร่อยจริงเว้ยอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วบอกว่าเมนูสุดยอดของคุณคือมายองชิดช่วงนี้เป็นซีซันนิ่งมายองชิดมายองชิดก่อนตัวมายองชิดครับด้วยความที่เราก็รู้จักกับลูกค้าแล้วก็พี่ๆไกด์ที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วเขาก็โพสต์ขายผ่านทาง Facebook ครับทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าติดต่อไปให้ขอมายองชิดมาลองทำลอยแก้วหน่อยที่ทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากอ๋อนี่เพิ่งเริ่มวันนี้กลายเป็นว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศที่เคยรับบุ๊กกิ้งก็กลายเป็นคนคอยตอบไลน์ปรากฏว่าคุณจะเชื่อไหมฮะ3อาทิตย์ปรากฏเริ่มมีรายได้เข้ามาเยอะใช่ครับรายได้เยอะคือกำไรที่จะเอามาให้ได้เท่าเดิมเท่ารถมันไม่มีอยู่แล้วแต่วันนี้มันก็การันตีได้ว่าพนักงานของคุณจะไม่ตกงานในช่วงวิกฤตอย่างนี้ถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันเรามาดูกันสิครับว่าไอ้การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นยังไงเดี๋ยวพักนึงฮะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี